สามเณรลูกชายจะบวชแล้วแต่ว่าเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะสิยังไม่ได้ออกบวชเลยมันถึงตอนไหนก็ไม่ทราบนะราชวรุษประสูติแล้วแล้วก็ท่านเราก็เลยอุทานออกมาเนี่ยโอ้ราหุลละห่วงเกิดขึ้นแล้วทั้งห่วงคล้องคอเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วก็ห่วงคล้องใจแต่ว่าห่วงใยเนี่ยรู้สึกจะเหนือกว่าห่วงทั้งหลายเพราะท่านเห็นเทวทูตมาหยกหยกใช่ไหมจ๊ะแต่ก็ตั้งใจจะเลือกที่จะออกจากทุกข์แล้วก็ดำเนินชีวิตแบบนักบวชแบบสมณะอยากจะไปแสวงหาวิธีการว่าทำอย่างไรถึงจะหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้เนาะถ้าเราบรรลุแล้วแล้วก็จะกลับมามาโปรดสั่งสอนมนุษย์ทั้งหลายให้หลุดพ้นตามไปด้วยนี่โดยเฉพาะราหุลละเนี่ยห่วงนี้คือห่วงใหญ่นี่เนาะแล้วก็ตัดสินพระทัยไม่ไปดูไม่ได้ไปดูหน้าใช่ไหมจ๊ะดูเปล่าจ๊ะดูไปลูกอืมดูเหรอดูครับยืนดูครับยืนดูแล้วเดี๋ยวพระมารดาไม่เห็นเลยไม่ไปปลุกเหรออะไรทำไมไม่ไปปลุกไปดูด้วยกันล่ะอ๋อเหรออ๋อจริงหรือจริงถูกเปล่าลูกถูกครับอันไหนถูกเนี่ยไปดูอ๋อไปดูนะโอ้โหห่วงนะห่วงนี่นะก็แปลว่ายังมีห่วงหาอะไรนี่แหละนี่เนาะนี่แล้วก็แต่ก็ตัดใจเพราะห่วงใยเธอนี่ออกไปเพื่อจะได้มีเวลาในการศึกษาเรียนรู้เนี่ยค้นพบแล้วก็มุ่งมั่นทีเดียวรู้ค้นพบอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายทอดตั้งนอนแล้วก็ไปเลยใช่ไหมจ๊ะไปกับใครจ๊ะไปกับนายชนะกับมากันตกะที่เป็นสหชาติอายุเท่ากันเลยเออแต่ทำไมเนี่ยเกิดวันเดียวปีเดียวเดือนเดียวเวลาเดียวกันเนี่ยท่านหนึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนอีกท่านหนึ่งก็เป็นพระนางพิมพาเป็นผู้หญิงครับอีกท่านหนึ่งก็เป็นพุทธอนุชาพระนนท์เหรอเออเป็นเจ้าชายอีกท่านหนึ่งเป็นอมาตย์ทำไมไม่เท่ากันเนาะสี่ท่านนะก็เวลาเดียวกันจะตกฟากตกเตียงเวลาไหนเออเดี๋ยวไม่จบเอาอย่างนี้เนี่ยเอาเป็นว่าออกบวชก่อนเดี๋ยวไม่จบบ้างก็ว่านายชนะนั่งม้าไปด้วยกันบ้างก็จับหางม้าก็ไปสาบเหมือนกันนะไปศึกษาเอาเถอะเพราะตำรับตำราว่าไม่เหมือนกันเลยนะเอาเป็นว่าไปด้วยกันเนาะไปด้วยกัน29 29 29อายุ29เท่ากันเลยไปถึงริมระหว่างไปนี่เจอใครนี่ตอนนี้ละจ้าตอนนี้เจอพญามารนี่นี่ไม่ใช่คำอุปมาเนาะตัวจริงเด้มารมานะมาในรูปที่ดูดีอ่ะนะมาว่าไงมั่งบอกอยากรู้ต่อไ
จะเอาบัวเลยจะเอาสมบัติอะไรล่ะเดี๋ยวสมบัติจักรพรรดิจะเกิดขึ้นหรือจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวจะหามาให้นี่นะขออย่างเดียวคืออย่าออกบวชเพราะว่าพญามารเนี่ยกลัวการบวชของเจ้าชายสิทธัตถะมากและชอบการศึกของผู้ที่บวชแล้วต้องอย่างนี้แน่เลยเพราะบวชเนี่ยมาจากคำว่าปวัชชาแปลว่าต้องเว้นจากพฤติกรรมแบบคฤหัสถ์ต้องมีพฤติกรรมแบบบรรพชิตนี่นะจ๊ะคือต้องฝึกตอนหิวมาเป็นตบะเป็นพระแล้วก็มุ่งมันแน่วแน่ไปค้นหาวิธีการทำไงถึงจะดับทุกข์ได้กบาลทำไมเขาจะไปหาเขาเป็นคนเอาทุกข์มาให้นี่นะเอาไฟมาให้อยู่ๆจะให้บวชแล้วไปดับทุกข์เนี่ยไอ้ดับตามลำพังก็มีจ้ะ เพราะว่าผู้ที่ดับทุกข์ได้นั้นน่ะก็จะพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของมารเขาใช่ไหมจ๊ะแถมรู้แล้วก็ไปสอนคนอื่นอีกเนี่ยต่างก็ดับดับกันไปทั้งโลกเนี่ยหรือทั่วโลกทั่วจักรวาลกลัวมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข้อแรกเปลี่ยนเอาสมบัติจักรพรรดิไหมหรือจะเอามามากกว่านี้จะไปหาให้ขออย่างเดียวคืออย่าออกบวชอย่าออกบวช